สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายแพลงค่ะ3ทางง่ายๆนะคะที่นุ้ยทำแทบทุกวันเลยค่ะได้ผลดีมากสำหรับแอปแล้วก็แขนของเราด้วยนะคะท่าแรกนะคะก็การแขนการขานะคะกว้างเท่ากับไหล่ของเรานะคะต่อจากนั้นก็ทำเป็นไฮแพลงแล้วก็บิดตัวนะคะแล้วก็เวลายกมือขึ้นเราก็มองตามมือเราก็บิดระหว่างบิดนี่เราก็บิดเกร็งพุงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยจะหายใจออกตอนที่ยกมือขึ้นเพื่อเป็นการเกร็งพุงนะคะเราทำแบบนี้45วินาทีนะคะแล้วก็พัก15วินาทีระหว่างพักนี่ก็จะสเตรชด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยทำเนี่ยควรจะสเตรชแขนด้วยเนาะโอเคถ้าต่อมานะคะเป็นแพลงแต่ว่านุ้ยจะบิดตัวด้วยนะคะก็เกร็งลำตัวหายใจออกเวลาเราบิดตัวนะคะ45วินาทีเหมือนกันถ้าใครทำบ่อยแล้วจะทำ1นาทีแล้วก็พัก15วิหรือว่าจะทำยาวเลยก็ได้ค่ะถ้าแข็งแรงพอสิบห้าวีละเราก็พัก15วินาทีนะคะสเตรชเหมือนเดิมท่านี้นะเขาเรียกว่าคอมมานโดแพลงนะคะก็คือเรามาอยู่ที่ท่าแพลงธรรมดาต่อจากนั้นขึ้นมาเป็นไฮแพลงแล้วก็แขนลงทีละข้างนะคะท่านี้นี่ชอบมากเพราะว่าได้เกร็งพุงอย่างรุนแรงและได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนด้วยค่ะจะเอาด้านไหนลงก่อนก็ได้นะส่วนใหญ่เวลายกลำตัวขึ้นนะคะนี่จะหายใจออกลำเก่งพุงเพิ่ม45วิเสร็จแล้วไม่ง่ายขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมไว้คราวหน้านุ้ยจะมาชวนออกกำลังกายต่อนะคะเพราะว่านี้เป็นท่าที่นุ้ยทำแทบทุกวันเลยค่ะได้ผลดีมาก